ที่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชมครับช่วงนี้กำลังมีประเพณีออกพรรษาและไหลเรือไฟนะครับปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับลาวด้วยครับทันทีครับที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมประธานในพิธีลั่นคล้องเป็นการส่งสัญญาณของการเริ่มต้นประเพณีแข่งเรือยาวนะครับซึ่งปีนี้มีเรือยาวจากจังหวัดต่างๆนะครับรวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้านจากลาวร่วมแข่งขันด้วยนะครับถือเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความผูกพันกับสายน้ำทั้งใช้การสัญจรและทำประมงนะครับอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันเรือยาวและรางวัลแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นประเภท55ฝีพายส่วนถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยประเภท12ฝีพายนะครับประเภทเรือสัมพันธไมตรีไทยกับลาว35ฝีพายและประเภทเรือ40ฝีพายด้วยครับ